สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขอาราบายสุนัขพันธุ์อาราบายหรือที่รู้จักกันในชื่อ Central Asian Shepherd Dog ครับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่มีความแข็งแกร่งและมีความอดทนสูงมากมาจากเขตภูเขาและทุ่งหญ้าของเอเชียกลางสุนัขพันธุ์นี้มีประวัติยาวนานนับพันปีครับและถูกพัฒนาขึ้นมาทำหน้าที่ในการเฝ้ายามและคุ้มครองฝูงสัตว์จากสัตว์นักล่าต่างๆอาราบายนั้นมีลักษณะภายนอกที่โดดเด่นด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ครับแข็งแกร่งและก็มีกล้ามเนื้อหน้าตาของพวกเขามักจะมีลักษณะที่ดูดุร้ายแต่น่าประทับใจครับหูของอาราบายนั้นมันจะถูกตัดเพื่อป้องกันการถูกทำร้ายจากสัตว์นักล่าส่วนสีของขนมันนั้นจะมีหลายสีครับเช่นขาวดำน้ำตาลหรือว่าผสมกันขนของพวกเขานั้นหนาทึบและมี2ชั้นเพื่อป้องกันสภาพอากาศที่รุนแรงอาราบายนั้นเป็นสุนัขที่มีความกล้าหาญและมีนิสัยที่เป็นมิตรกับคนในครอบครัวครับพวกเขามีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีอย่างมากโดยประวัติที่ถูกพัฒนาเพื่อเป็นสุนัขเฝ้ายามอาราบายจึงมีสัญชาตญาณในการคุ้มครองสูงครับและพร้อมที่จะปกป้องเจ้าของและทรัพย์สินของพวกเขาอย่างไม่ย่อท้ออย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการการฝึกฝนและการเลี้ยงดูที่ดีเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสมดุลครับอาราบายนั้นต้องการพื้นที่มากพอที่ใจพวกเขานั้นได้วิ่งเล่นและออกกำลังกายเนื่องจากเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงพวกเขายังต้องการการแปรงขนเป็นประจำครับเพื่อป้องกันขนพันกันและการหลุดร่วงของขนแม้ว่าอาราบายนั้นจะเป็นสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ควรมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำครับเพื่อตรวจหาปัญหาทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นการฝึกฝนอาราบายนั้นต้องใช้ความอดทนและก็ความมั่นคงเนื่องจากพวกเขานั้นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและอาจจะดื้อรั้นในบางครั้งการฝึกควรเริ่มต้นตั้งแต่พวกเขานั้นยังเล็กครับและควรเน้นการเข้าสังคมให้พวกเขาคุ้นเคยกับคนและก็สัตว์อื่นการใช้วิธีฝึกที่ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมดีแทนการลงโทษจะช่วยอาราบายนั้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับสุนัขสายพันธุ์อาราบายอาราบายนั้นเป็นสุนัขที่มีลักษณะเฉพาะตัวและก็มีความสามารถในการคุ้มครองที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาสุนัขที่มีความซื่อสัตย์แข็งแกร่งและก็พร้อมที่จะปกป้องคุณและครอบครัวสุนัขพันธุ์นี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ